นี่แหละวัฒนธรรมที่สืบก็จะบอกว่าเป็นขยะอยู่ในบ้านเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ในบ้านเป็นของเหม็นอยู่ในบ้านเนี่ยเห็นไหมมนุษย์พันธุ์นี้นะฮะใครจะมาขอแต่งงานว่าขอไปแล้วก็เอาตัวเขาไปครอบครองเนี่ยมนุษย์พันธุ์นี้เขาจะไม่ไปไม่ยอมมันเป็นคุณสมบัติของเขาจะขอฉันไปนู่นนี่นั่นไปขอฉันไปเป็นอะไรเป็นแม่พิมพ์ผลิตลูกฉันไม่ไปเพราะมนุษย์พันธุ์นี้จะเป็นอย่างนั้นครับไม่ยอมผลิตลูกถูกไม่ยอมให้ใครมาทำหน้าที่ผลิตให้แล้วตัวเองก็ไม่อยากจะไม่ยอมให้ใครช่วยผลิตถึงจะมีผู้คนพยายามอยากจะผลิตคนที่ว่านี้เขาก็ไม่เอานะฮะเป็นเนื้อนาบุญของเขาที่จะครองความสะอาดความบริสุทธิ์ความอะไรก็สุดแท้แต่ครับนั่นในหนึ่งบอกว่าอ๋อนี่เหรอภาวะหรือสภาวะที่พระศาสดาพระองค์ต่อไปปกป้องคุ้มครองเอาไว้อยู่ซึ่งไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะรู้ได้เลยมันเป็นภาวะของธรรมชาติก็เหนือกว่าธรรมชาติที่จะดูแลเพราะฉะนั้นถามตัวเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถามตัวเองให้ได้เรื่องนี้นะครับว่าจริงไหมใช่ไหมมีคนเข้ามาขอเยอะนะเอาแก้วแหวนเงินทองมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ก็ไม่ชนเนี่ยผมก็เลยบอกว่านี่คือคุณลักษณะเหมือนกับพระแม่กวนอิมนั่นเองเห็นไหมครับเหมือนกันนั่นหมายความว่าคือพระมหาโพธิสัตว์เข้าใจไหมครับนะไม่ให้ใครใช้เครื่องมือมาผลิตลูกแล้วก็ไม่ให้ใครไม่ยอมให้ใครผลิตใครจะขอยังไงก็ไม่ให้ใครเข้ามาล่วงล้ำความเกินเนี่ยลึกๆเนี่ยลึกๆแสนลึกในที่กำลังพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเก่าคนแก่คนเก็บเรื่องเคร่งในประเพณีเคร่งในวัฒนธรรมเนี่ยต้องเข้าใจมนุษย์ยุคนี้ให้ได้นะครับบรรดารุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะเขาจะรู้แจ้งรู้เช่นเห็นชาติว่าเฮ้ยการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยใช่ไหมลำพังตัวเขาเองนะฮะมันก็ทุกข์แสนสังสกันอยู่แล้วทุกข์ลำบากยากจนทุกข์อะไรสารพัดทุกข์เพราะเขาจะเห็นเนื้อทุกข์เขาจะเห็นเนื้อคำว่าทุกข์ด้วยตัวของเขาเองเห็นไหมคำว่าทุกข์เนี่ยการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยแหละนั้นเขาจะไม่ยอมให้ใครมาเกิดในตัวเขานี่พูดกับหลวงพูดเพศแม่เป็นหลักนะครับเพศแม่เนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาเกิดในตัวเพศแม่งั้นใครอยากจะผลิตก็ไม่ให้ผลิตไม่ยอมให้อะไรทำนองนั้นเก็ตไหมครับที่ว่าเนี่ยพอไหวไหมครับผมก็โยกไปซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนให้ดูให้พิจารณาดูว่ามันยุคมันเป็นยังไงเนี่ยทีนี้มาถึงตรงนี้ก็บอกว่าก็พัฒนาตนให้มีอายุยืดยาวยืนนานเห็นไหมครับก็รักษาเซลล์รักษาเนื้อเยื่ออะไรทำนองนี้นะครับให้มันอยู่ได้ยืดยาวยืนนานคนที่มีคุณสมบัติเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็มีอยู่มีกินมีใช้อยู่แล้วล่ะครับของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเขามีแน่ๆอยู่แล้วเป็นทุนรองรังได้อย่างสบายๆเลยโดยการที่ตัวเขาเองหามาได้ด้วยรับพักน้ำแรงของเขาและหรือบิดามารดาปู่ย่าตายายส่งเสริมให้มาเราเรียกว่ามนต์ดอกตกทอดนั่นเองนี่ก็คือบุญของเขาแหละบุญในชาติที่เราแล้วมันจะมาพร้อมกับสเปิร์มที่พ่อฝ่ายพ่อผู้ผลิตไม่ใช่แล้วมันส่งมาพอได้ออกไหมครับงั้นอย่าไปอิจฉาตาร้อนกันนะฮะท่านที่รู้จักลุงหอดเล่าให้ฟังจ่าๆขนาดนี้เล่าให้ฟังในฐานะสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังนั่นเอง
ฟังแล้วท่านก็ใช้สองหูไปใช่ไหมครับใคร่ครวญสองหูคือซ้ายกับขวาเนี่ยเอียงหูขวาฟังซะหน่อยเป็นไงพอเอียงหูซ้ายฟังไม่พอก็เสียบทั้งสองข้างเลยสมอนท็อกใช่ไหมมันฟังคนละทีไม่ได้มันจำแนกไม่ออกใส่มันทั้งพร้อมกันเลยสมอนท็อกยัดหูเข้าไปเลยฟังเสียงออกเดี๋ยวมันจะปรับให้เองสมองคนปวดหัวปวดเหตุเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวจริงๆไม่ไปพูดเลยเนี่ยมันจะโปร่งมันจะโล่งมันจะเบามันเองเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบ้านเราดอททีวีเป็นสถานีแห่งปัญญาไปแล้วตอนนี้เป็นปัญญาไปแล้วพอไหวไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อปรดแซ่บในเวลาเดียวกันปรดแซ่บดูมาได้ครับวันนี้ไปติดลมเพลินเข้าใจแล้วสะใจมากได้มีโอกาสไปยืนพูดอยู่หน้าเมนเนี่ยยืนพูดอยู่หน้าเมนเนี่ยประมาณสัก7นาทีได้มั้งก็สงสารคนอย่างนั่งฟังมันก็ร้องแสนร้อนนะจนจะร่ายยาวแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ลุงออกไปหนีไปไกลอย่างกับลานวัดเนี่ยลำคาญแล้วเกรงว่าจะก็ตีปีบตีกองตีคล้องไล่หนีออกไปก็เลยใช้เวลาแค่น้อยนิดกับคำที่บอกว่าเนี่ยการเกิดใช่ไหมครับวิบากกรรมมันจะเริ่มมันตั้งแต่แอมาในวิบากกรรมในชาติปัจจุบันนี่ครับใช่ไหมฮะส่วนในชาติที่แล้วก็คือที่มันยังไม่บริสุทธิ์ไงมันยังมีความนึกคิดติดอยู่มันก็เลยมาซ่อนซ้อนอยู่ในความเป็นพ่อเป็นเผ่าพันธุ์พันธุกรรมนะมันมาตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นจำแม่นๆนะฮะครอบครัวก็ตามทีเนี่ยถ้าดีไปเลยนะก็คือดีไปถ้าไม่ดีอยู่ในดีด้วยไอ้ตัวไม่ดีคือตัวคำถามบอกกันทราบตัวไม่ดีนี่แหละครับกวนเหลือเกินกวนใจกวนโอ้โหสารพัดทำให้เกิดความสูญเสียอะไรต่างๆนะคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของกฎของธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงและหรือกฎแห่งกรรมกฎของวิบากกรรมนั่นคนไม่เข้าใจตัวนี้โอ้โหทำใจยากมากนะถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะง่ายในการที่จะยุติแม้ว่ามีลูกดีกับไม่ดีมันขานกันครับคนที่ฉลาดนะฮะคนที่เป็นแม่พ่อนะฉลาดนะก็ต้องรู้สองฝ่ายอ๋อไม่ดีเป็นงี้ไม่ดีเป็นงี้มันตัดทิ้งไว้เพราะมันเป็นเผ่าพันธุ์พันธุกรรมนั่นแหละฮะเป็นตัวให้เราเรียนรู้โดยชัดที่สุดเป็นคำถามคำตอบได้อย่างสง่างามเลยครับเพราะนั้นบางทีปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ในบ้านเรานี่นะครับอยู่ในบ้านเรานี่นะเลี้ยงหมาเนี่ยก็เป็นตัวเหมือนกันเลี้ยงแมวเหมือนกันเลี้ยงพืชปลูกต้นไม้เหมือนกันมนุษย์เหมือนกันอยู่ในบ้านเรานี่นะครับโอเคที่มันผ่านมาไม่มีใครมาจำแนกแจกแจงให้ได้ฟังเช่นที่ว่านี้มันก็เลยไปเลยเถิดเลยโอ้โหไปตั้งแต่ไหนๆนะไปกูไม่กลับซ้ายก็สุดไม่ไหวขวาก็สุดไม่ไหวเดินหน้าก็ตันเจอกำแพงก็ไม่ไหวถอยหลังก็ไม่ได้มันเป็นอดีตอ่ะเห็นไหมเลยไม่มีทางวนเลยครับก็ดีถึงบอกว่ามามีลุงออกมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังพอที่จะมีช่องว่างหรือว่ามีทางเดินต่อได้หรือว่าเป็นช่องทางที่สามประมาณพอไหวไหมครับนะสิทธิเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นจำไว้เลยครับนะทีนี้ไอ้เจ้าความคิดความคิดนะฮะความคิดนะฮะที่บอกว่ามนุษย์ถ้ายังอยู่ในวาระที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่มีเอ็นเอียงแน่นอน 100% ก็เรียกว่าไบแอสต่อให้มีสถานะตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็ตามในโลกนี้ในทั้งโลกเนี่ยไบแอสแน่นอนแน่นอนและแน่นอนด้วยยิ่งมีอำนาจยิ่งไปไวไบแอสไวมากเลยค่าของคนอยู่ทุกคนกูเนี่ยเอาลูกน้องพวกพ้องอย่างเดียวอย่างคนอื่นไม่เลยตรงนี้นะฮะสามสหายเล่นงานแน่นอนนะครับ
ไม่มีเหลือเด็ดขาดยืนยันนะลงน้ำนะก็ตายกาน้ำแน่เรือต่อไม่ไหวนี่แตกเลยล่ะครับเจอคลื่นเปิ้ลทีเดียวแตกเลยตายทั้งลำจะหาว่าลุงไม่เตือนว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเดี๋ยวหมดเชื้อเพลิงอีกพอได้ไหมพี่พอได้ไหมเพ่ไปนะทางบกเดี๋ยวก็เจอ4ล้อนี่นะครับ4ล้อ2ล้อนี่นะครับไม่มีเหลืออยู่ๆก็ปังอะไรล่ะครับยางหน้าระเบิดนี้ยางหน้าระเบิดก็จบแล้วมนุษย์ไม่มีขับสมการบอกให้กันได้ตกใจละพลิกกลิ้งเลยครับเผลอเหยียบเลยทีเดียวกลิ้งไม่รู้กี่ม้วนตกกี่ม้วนเลยตกใจไงนี่ไหนเขาเรียกว่าสหายทางบกหนึ่งในสามสหายทางบกเขาทำหน้าที่ของเขาเองนี่มีไว้รอดนะลุงหอกเกินนะนะเตือนนั้นพี่นะยังไม่รู้สึกรู้สาอยู่ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่อ้ายพี่เอื้อยนะยิ่งคนที่หลงอยู่ในอำนาจเนี่ยตัวใหญ่คนที่มีอำนาจไม่มีทางที่จะไม่ไบแอสไม่มีทางที่จะไม่ไบแอสจำไว้เลยคนที่มีอำนาจทุกคนทุกท่านในโลกนี้แหละไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเลยเหมือนกันเป็นทั้งโลกคนมีอำนาจเนี่ยลำเอียงเอ็นเอียงแน่ๆแม้ว่าปากจะบอกว่าไม่เอ็นไม่เอียงกล้าชนแก้วน้ำกับลุงหอกไหมล่ะหาน้ำมาเองนะเออหาภาชนะมาเองพอยื่นใส่ลุงหอกเป๊ะทีเดียวเราไม่บอกว่าสาบานนะครับมันเลยขั้นสาบานไปแล้วทุกวันมันเจอของจริงเนี่ยเป๊ะทีเดียวเดี๋ยวก็รู้ไผเป็นไผกล้าไหมไม่ต้องไปทำอะไรหลักกฎหมายก็ไปไม่ถึงเปล่าคนใช้กฎหมายจะให้กฎหมายเล่นงานตัวเองได้ยังไงแล้วนั่นเขาเรียกว่าไบแอสนะใช่ไหมฮะใช่เปล่าพี่คิดได้ไหมลูกหอเล่าให้ฟังตรงนี้กลุ่มอำนาจเนี่ยไบแอสมากที่สุดนะครับเพราะมีผลบวกมันเป็นบวกเป็นลบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้เข้าใจจังหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและอิสรภาพเอาให้ครบวงจรนะครับต่อไปศีลของมนุษย์คำว่าศีลนี่นะครับไม่ต้องผ่านหลักศาสนาแล้วครับมันผ่านคำพูดเมื่อกี้เนี่ยหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและสุดท้ายคืออิสรภาพนะมันจะเป็นศีล7เข้าไปแล้วกล่าวข้ามศีล5ไปแล้วศีล8มากเกินไปศีล10ก็มากเหลือเกิน227มันก็รู้สึกจะมากเกินเหตุเกินปัจจัยซะแล้วจ้าสุดท้ายถอยหลังมาหาศีลข้อเดียวไอ้7เนี่ยนะครับจะมาศีลข้อเดียวนะคนที่มีภาวะคำว่าศีลข้อเดียวพิจารณาให้ดีครับนะคุณนะศีลข้อเดียวมันโอ้โหอลังการมากครับมันมากเกินไปตัดทิ้งให้หมดเหลือศีลข้อเดียวเรานิ่งไว้นานเรานิ่งไว้นานนะครับเราต้องไม่เป็นต้นเหตุทำให้สัตว์ทั้งหมดในโลกรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะและรวมมนุษย์กับสัตว์นะครับ ได้รับความบอบช้ำเจ็บช้ำเพราะมือเราไม่ได้รับความบอบช้ำโดยผ่านความรู้สึกและความคิดจากปากเราเห็นไหมแค่นี้พอไหมมือกับปากเนี่ยพอไหมใช่ไหมครับแค่นี้อย่าไปไกลเอาปากเรานี่แหละครับกับมือเราเท้าเราเนี่ยเอาแค่นี้พอแค่นี้สินข้อเดียวอย่าไปไกลไปกว่านี้เป็นไรก็ค่อยพิจารณาเอาครับว่ามันจะมาถึงตรงนั้นไหมครับ
ถ้าใครก็ตามที่ใครเข้าใจในสิ่งที่ลุงหมองเล่าฟังตรงนี้โอ้โหมันสุดยอดแห่งความเป็นอิสระจริงสุดยอดมากไม่มีอะไรมันเหนี่ยวรั้งข้างตัวได้เลยนะจะเหนี่ยวไปซ้ายมันก็ไม่ไปไปขวามันก็ไม่ไปดึงไปข้างหน้ามันก็ไม่ไปดึงถอยหลังมันก็ไม่ถอยมันเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางมันถึงบอกว่าบ้านเราดอททีวีเป็นสถานีเป็นศูนย์กลางของปัญญาได้ไหมพี่ได้ไหมท่านคิดเองนะศูนย์กลางแห่งปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเซนเดียวกันมีนิ่งอันเดียวกันเป๊ะโอเคไหมครับลองจับประเด็นให้ได้ให้ดีๆดูซิว่ามันจะไปรอดไหมว่าแล้วก็ถามท่านที่อยู่หน้าจอดูซินั่นๆๆๆดูซิมีไผบังเด้อวันนี้เปิดเอ้าเปิดอ๋อไม่หือไม่หือสิแล้วว้ายว่ะหายไปไหนเพื่อนตามหาเพื่อนก่อนเดี๋ยวตามอะไรน้องเฟสดูแล้วว่าเฟสกดเฟสกดเป๊ะเฮ้ยจอดำเขาจ่ายค่า รายการไปเรียกว่าจอดำอยู่แล้วเนี่ยนะเฮ้ยจอดำได้ไงนะห่วยจอดำได้ไงเป๊ะเออหมุนติ้วๆแล้วโอเคเริ่มหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้วเริ่มสายแล้วเริ่มหมุนติ้วๆแล้วติ้วหมุนติ้วๆแล้วเฮ้ยเขาเรียกว่าโหลดแล้วนี่มันจะไปโหลดไปแหล่อะไรกันเนี่ยมันน่าจะมาตั้งนานแล้วห่วยลูกนี่ลูกคนเลยแบบนี้ไปนี้ไปไกลหน่อยสิเป็นยังไงจะรู้เหมือนกันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอย่าเพิ่งยกนิ้วนะดูสิว่ามันไปมาก็คุยอยู่ดีพูดอยู่ดียังไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครเลยแค่นี้ก็ตัดวงจรเลยว้ายตัดไปไม่แฟร์จ้ะครับรู้แล้วก็ไม่ไปทีนี้ไม่ตื่นเธอชาวไทยจะหลับไหลไปไหนฮะเฮ้ยไม่เห็นขึ้นหน่อยจ้ะรูดแล้วก็แล้วปกติไม่ใช่อย่างนี้นะปกติมันเข้าป๊อกๆมาแล้วนะตื่นซิมันจะได้รู้เอ๊ะไม่ตื่นรู้ได้ไงอ่ะพวกไม่ยอมตื่นเลยดูสิหรือว่าไม่ได้ล้างมือวันนี้หรือว่าไม่ได้ล้างมือ มือสกปรกมือมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะกว่ามันถึงไม่หือไม่หือสกิดปุ๊บมันต้องเด้งปั๊บนี่ใช่ได้แอคชั่นก็เรียกแอคชั่นนะนี่จะใช้ได้แอคชั่นไปแล้วยังไม่หึงไม่อืออยู่ไว้ไว้แล้วครับแอคหลายแอคไม่หึงไม่อือแล้วก็โยนให้ลูกหลานพญานาคจัดการยิ่งอยู่ห่างจากฝั่งเจ้าพญาแค่ไม่ถึง100 เมตรจะยิ่งจับความก็จะถึงนั่นเนี่ยจับความเอิร์ดมีวิ่งไปปั๊มที่น้ำแค่100 เมตรตั้งเองไปได้สบายขว้างกงจักรยังไปได้100 กว่าเมตร200 เมตรเอาบ้านอ๋อไม้สักไปก่อนเอาบ้านห้องไม้สักก่อนถ้างั้นนะ
เอา YouTube YouTube โอเคนะโอ้โหเฟซหายเลยเอา YouTube YouTube อ่ะ YouTube ก็เลยไม่เห็นนิ้วเห็นแชร์ด้วยทำไงล่ะครับไม่เป็นไร Good evening ลุงออกเพียวเอ็นยีเพิ่งฟังฝึกนับอากาศตามคลิปค่ะคุณมาดามมาเดิมอยู่ใกล้เซอร์นะมาดามกับเซอร์ของคู่กันนะครับมาเดิมโอเคนะลุงอำเภอหัวไสภาพเสียงชัดเจนอ๋อโอเคทราบแล้วจ้าฝนตกบ่ Good evening เสียงชัดเจนครับนครศรีธรรมราชคุณจำหนงโอ้สองสีแล้วเนี่ยหัวไสกับศรีธรรมราชอยู่ไว้ยังข้ามนะครับหัวไสเนี่ย นั่นแต่การพืชผลชัดเจนแจ๋วดีแน่จำเป็นไหมครับที่ผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมต้องใช้วิธีปฏิบัติธรรมที่เหมือนกันวันนี้ผมเจอลอตเตอรี่0157ที่ลุงบอกแล้วครับอ่ะเฮ้ยลุงบอกเหรอเออรู้สึกจะบอกวันนี้ใช่ที่นี่มีเหตุการณ์ประมาณสักอาทิตย์กว่ามาแล้วนะมีเหตุการณ์หนึ่งมีคนหนึ่งเขามาพูดกันว่าเดี๋ยวก็เจอ157 เขาก็เลยบอกเอ้ย157มันน่าจะเดี๋ยวก็เจอ157แบบนี้หมายถึงอะไรไม่รู้ผมก็เลยจับใส่เข้าไปใส่ศูนย์สักแล้วครับท่านออกอะไรก็ไม่รู้ด้วยไม่เคยตามพวกนี้นะไม่เคยยั่วยุให้คนเล่นการพนันขันต่อนะครับทีนี้ไม่มีในกาลูกครับใครเป็ดกับไข่ไก่ควรเลือกรับประทานอะไรดีต่อสุขภาพไม่จะว่าไงเนาะเป็ดกับไก่ถ้าผมเลือกนะผมอยากจะเลือกเป็ดมากกว่านะนะหลายคนมักจะคิดว่าเป็ดมันกินอาหารสกปรกมันลุยโคลนลุยน้ำคร่ำประมาณนั้นนะครับส่วนไก่นู่นอยู่ในหอคอยนู่นเนี่ยสะอาดดูแลกันเป็ดดูว่ามันสกปรกนะพูดถึงสารอาหารนะผมว่าเป็ดจะมีสารอาหารดีกว่านะฟอร์มมันก็ใหญ่กว่ามั้งไข่เป็ดนั่นเออถ้าผมเลือกก็เลือกสิ่งที่ว่านี่ทุกวันนี้กินอาหารไม่ได้เลือกเออพรุ่งนี้มีคนจองแล้วอาหารกลางวันอาหารเผ็ดพรุ่งนี้มีคนบอกว่าขอเขาพูดนะคนนั้นเขาพูดว่าขอถวายอาหารเพลหน่อยจากนะเป็นนั่นเองที่มาที่ไปนะสถานที่มันมีโรงแรมกับร้านอาหารชั้นหนึ่งนะครับไม่รู้ตรงไหนกันแน่นะก็จะมาให้ส่งโดยอะไรส่งโดยอะไรมอเตอร์ไซค์เร็วๆนั่นนะเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละวันนี้มีคนโทษพรุ่งนี้นะฮะก็อย่างว่าแหละต้องเตรียมพร้อมต้องแปลงไว้มากๆฝันโอเคครับแล้วแซ่บครับตามนั้นกันแล้วกันนะก็แปลงกันนะคิดดีอย่างไรบอกว่าจะมาถวายโอ้ยไม่เอาไม่ถวายผมไม่ใช่พระสงฆ์องค์เนนไม่เอานะเออเอามาให้กินเนี่ยโอ้โหชอบมันดีถ้ากินแล้วก็โอ้โหถ้าถวายเหนียมไม่เอาไม่ใช่เรา
นั่นนะกินเปิดให้ดูไม่ได้ไงเปิดดีสักินแบบเปิดมันซิลลิกมันดีนะสังเกตไหมคนอินเดียก็จะเปิดกันอินเดียมันเรื่องอะไรนี่หนกนะชาวโลกตะวันตกก็บอกว่าสกปรกตะวันออกบอกเอ้ยมันคอมมอนดีมันเซนซิทีฟดีเว้ยเงี้ยก็จะคิดกินโดยผ่านความรู้สึกไงไอ้โลหะที่เป็นช้อนอะไรนะมันจะรู้สึกอะไรกระแทกปากก็เจ็บแข้วเจ็บแข้วอีกนะเจ็บแข้วแล้วก็ฟันมีเลือดอีกอันนี้ไม่มีเนี่ยนะความรู้สึกมันแตกต่างกันนะครับสรุปนะฮะคนอันทิพย์ก็แล้วกันอัญญทิพย์ธัญทิพย์โทษทีนะครับใครเป็นกับใครไกลควรเลือกเจ๊ะอะไรลูกงอกถ้าเลือกได้เลือกเจ๊ะไข่เป็ดแหมสังเกตดูฮะไข่เป็ดไข่ไก่ทุกวันเนี่ยวิธีการสังเกตครับเอาต้มสุกมาทั้งคู่กันแล้วกันนะแล้วผ่ากลางนี่เจ๋งผ่ากลางเอาเส้นได้ก็ได้เส้นเชือกก็เอาแค่ไข่ผ่ามันก็ตัดเป็นสองท่อนแล้วแล้วก็คลี่ดูมันจะมีจุดที่มันเป็นนิวเคลียสนิวเคลียสเป็ดมันผสมพันธุ์กันโดยวิถีธรรมชาติของมันโอเคไหมไก่เนี่ยจับขังไว้นู่นไม่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์เลยมันต่างกันตรงนี้นะครับงั้นนิวเคลียสมันจะมีประโยชน์นะที่มันเป็นพลังงานอยู่จุดหนึ่งพลังงานชีวิตโอเคนะก็เราให้ฟังขนาดนี้แล้วก็นำมาใคร่ครวญเองส่วนทำความสะอาดจะไปกินแบบไหนตีลังกากินแบบไหนจะตุ๋นจะเติ้นใจแต่ถ้าเราต้องมุนจะขายต้มแต่จะมีอะไรล่ะก็เลยทอดใช่ไหมมันต้องมีอะไรนะเขาเอิ่นผักขานะอย่างทางอีสานเขาเอิ่นผักขากลิ่นมันชุนๆพอๆกับสตออะไรพวกนี้ชะอมพักขานั่นนะอย่างนี้นะคนทำวิดีโอใช้ได้นะให้ทราบไม่เตะป่านะวันนี้ก็ซัดมาแล้วตอนเย็นไม่รู้ใครทำมาให้ก็ซัดไปซะแล้วจ้า อ่ะมีไหมเนี่ยคุณลุงคะการถวายข้าวพระพุทธนั้นยังจำเป็นต้องจัดถวายไหมครับโอ้ยลงออกซวยเลยนะเนี่ยถามแบบนี้สังคมก็เสียหายสิให้ผมตอบตรงจริงแท้ๆเนี่ยสังคมจะอยู่ได้หรือของเก่าไม่ใช่เล่ตุ้มเป้เลยถ้าผมตอบจริงๆนี่ครับเอานะสองนัยยะก็แล้วกันเพื่อไม่เผื่อประคาดคนเก่าแก่ก็จะลงใจไว้ให้คนใหม่ก็รับทราบเหมือนกันแล้วกันว่าถามจริงเถอะพระพุทธอยู่ไหนนาทีเนี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วพระพุทธอยู่ไหนตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ไหนตอนนี้เห็นไหมครับอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าบังพระธรรมนี่พระพุทธรูปอะไรกันพระพุทธรูปบังพระธรรมก็บอกว่าถวายเข้าพระพุทธก็น่าจะมีคำว่ารูปด้วยนะพระพุทธรูปน่าจะมีคำนั้นด้วยนะครับถ้ามันจะ make sense สักหน่อยนึงถวายเข้าพระพุทธรูปเนี่ยนับถอยหลังไปประมาณสักปี35หรือ36 37เนี่ยครับมีได้ยินข่าวไหมครับว่าพระพิฆเนศดื่มนมรูปปั้นพระพิฆเนศดื่มนมเป็นกันทั่วทั้งโลกภายใน1สัปดาห์เท่านั้นข่าวสารเนี่ยเป็นปฏิหาริย์มั้ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกโอ้ยทำอะไรเอาไว้เป็นเครื่องสูบเอาไว้ผมบอกพวกนี้หนีไปไกล
พวกโม่เนี่ยอาจจะทั้งปีวิทยาศาสตร์ผมถือว่าอาจจะนะถ้าพูดเรื่องพวกนี้พวกวิทยาศาสตร์จะอาจจะหมดนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถพิสูจน์สิ่งนี้ได้แต่คนที่เขาอินกับชื่อเสียงเรียงนามกับพระพิฆเนศอินเนอร์นะเขาจะรู้ในส่วนตัวของเขาเฉพาะตัวนะครับนี่ก็เรียกว่าความเชื่อ